สดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำบล็อกอิตเตอร์นะครับก็ตามชื่อนะครับมันก็คือเครื่องกินบล็อกนั่นเองนะครับตัวอย่างสมมุติเรามีบล็อกอยู่บล็อกหนึ่งฮะแล้วก็วางไปตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มมันก็จะกินเข้าไปนะฮะกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอาไปต่อตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามีบล็อกที่มีเอฟเฟคของมันนะฮะคือจะตกสู่พื้นโลกอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะทำการลายทิ้งนะครับครับมันก็จะทำลายทิ้งตรงนี้นะครับดูวิธีทำเลยดีกว่าลืมนะฮะนี่วงจรเผาเอ้ยวงจรเปล่าของมันนะฮะตอนนี้ก็เป็นแล็บใหม่แล้วฮะแล็บหิมะคือตอนนี้เวอร์ชั่น 12W37A นะครับมันจะตั้งได้นะว่าจะใช้ world ของ flat world เนี่ยมันมีพื้นเป็น
ก็ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับ Create New World นะครับปรับเกมโหมดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มา World Option หัวท้ายเป็น Super Fat นะฮะก็มันจะมีปุ่ม Customize ขึ้นมานะฮะก็กดเข้าไปนะครับจะมีให้ปรับนะครับเลือก Preset ครับจะถึงตรงนี้นะฮะก็จะงงนิดหนึ่งแล้วว่ามันคืออะไรโอ้ยอย่าเพิ่งสิก็คือถ้าเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะฮะเลือกเอาว่าจะเอาเวอร์เป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็หรือถ้าไม่มีในนี้ที่ไม่ถูกใจนะก็ใส่โค้ดเองเลยครับอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่นี่ก็คือตัว7นะครับ7ก็คือบล็อก ID นะครับของ Bedrock นะครับ7 Bedrockก็คืออธิบายยากสมมุติเราต้องการชั้นแรกเป็นหินนะครับก็ใส่1ก็คือหิน7ก็คือเบดล็อกชั้นต่อมานะครับ2คูณ3ก็คือมี3เนี่ย2ชั้นก็คือมันจะเป็นดิน2ชั้นนั่นเองครับชั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็น2ก็คือบล็อกหญ้านะครับก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงนิดนึงสมมุติผมต้องการหิมะนะครับ64ชั้นผมก็สร้างเป็น64คูณ80แค่นี้นะก็คือมี80เนี่ย64ชั้นน่าจะเข้าใจนะสมมติเราเสร็จแล้วเนี่ยกด use preset นะครับมันก็จะเป็น snow เนี่ย64ชั้นแล้วก็ bedrock อีกชั้นหนึ่งนะฮะพอกด done ปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้านี้นะฮะก็กด create new world เลยก็ได้ครับจึ๊บขั้นตอนนี้อาจจะนานนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรของมันการสร้างเวอร์แบบนี้นะฮะใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชัน 12W37A หรือว่าเวอร์ชันล่าสุดในตอนนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้มันจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะฮะก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่ชั้น65นะฮะเสร็จแล้วไปข้างล่างนะฮะอันนี้สังเกตที่ค่า Y นะครับค่า Y ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยสรุปเบดล็อกจะเห็นว่าชั้นแรกจะเป็นเบดล็อกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหิมะทั้งหมดเลยครับก็แค่นี้แล้วกันนะวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ